หน่วยงานเขามีการประเมินอยู่ว่า1สอดคล้องกับนโยบายครับ2เนี่ยมีความพร้อมระดับหนึ่งโดยเฉพาะที่จะต้องใช้พระราชกำหนดก็คือว่าบางโครงการจะให้เริ่มได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามนี้ให้ถึงตัวชาวบ้านผมเชื่อว่าสถานีราการของท่านเนี่ยไปถึงไกลๆสถานีอนามัยนะครับหลายๆที่นี่มีโอกาสด้วยมั้งฮะเอาใจเอาแต่โรงพยาบาลอย่างนี้สร้างไม่ใช่ดีแล้วครับเพราะว่าในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยจะมีตรงนี้ส่วนหนึ่งครับส่วนของสถานีอนามัยเนี่ยมันมีนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็คือจะยกระดับสถานีอนามัยขึ้นมาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบลความหมายก็คือว่าจะให้บริการได้มากกว่าสถานีอนามัยในปัจจุบันครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยจะใช้วิธีการเอาเทคโนโลยีไปเชื่อมโยงเข้าหาจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อที่ว่าสามารถที่อาจจะปรึกษาหมอโดยที่หมอไม่ต้องมาที่สถานีอนามัยนะครับเหตุผลที่เราทำวันนี้เนี่ยก็คือว่าต้องการส่งเสริมให้คนเนี่ยใช้สถานบริการด้านสาธารณสุขใกล้บ้านมากขึ้นไม่งั้นทุกคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องเข้ามาในเมืองก็ที่ต้องแออัดที่โรงพยาบาลแล้วถ้าเราทำตรงนี้ก็จะช่วยลดความแออัดตรงนี้ด้วยก็ทำควบคู่กันไปก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยประมาณสัก 40% ของสถานีอนามัยทั่วประเทศตำบล 40% ของตำบลที่มีอยู่ครับภายในงบ400,000,000เนี่ยนะคะท่านนายภายในงบนะ4,600,000นะครับที่มาจากตรงนี้600,000ก็จะได้ไปถึงพี่น้องประชาชนไกลๆก็ทั่วถึงเลย 40% น่าจะได้นะครับเพราะว่าตำบลก็ประมาณ 7,000 กว่าตำบลจะได้ประมาณสักเกือบ 2,600-2,700 อะไรเงี้ยครับประมาณก็เหมือนว่าจริงๆแล้วโครงการชุมชนไทยเข้มแข็งเนี่ยเหมือนกันจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับประชาชนที่อยู่รากหญ้าจริงๆให้1เริ่มพึ่งพาตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้คือพูดตรงๆก็คือจะบอกว่ารัฐบาลแต่ละชุดก็ทำงานนะฮะทำงานแต่ว่าจุดเน้น 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเอาเงินไปให้กู้พูดกันตรงๆใช่ไหมครับโครงการหลักก็คืออาจจะเป็นกองทุนหมู่บ้านจะเป็นอะไรซึ่งก็ทำต่อนะครับแต่ว่ามันไอตัวโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันถูกละเลยไปแล้วเราก็มาดูความสามารถของประเทศเวลาเขาจัดอันดับการแข่งขันเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามันถอยลงไปอ่ะนะฮะเช่นถนนหนทางแม้กระทั่งโทรคมนาคมขนาดเราคิดว่าทันสมัยอะไรต่างๆเราก็ถอยไปเยอะนะครับโรงเรียนนะคือบริการการศึกษาบริการสาธารณสุขนะครับถอยลงไปเยอะก็ได้โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่พูดใช่ครับต้องลงทุนซึ่งมันต้องลงทุนนะครับคือการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงก็ต้องทำไปนะจะช่วยเรื่องเกษตรกรเรื่องรายได้จะมีเงินทุนอย่างชุมชนพอเพียงอะไรก็ทำไปจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างที่รอบแรกที่เราทำเรื่องเรียนฟรีผู้สูงอายุอสม.อันนั้นก็ทำครับนะแต่ถ้าทำแต่เฉพาะตรงนั้นเนี่ยมันบ้านเมืองจะอ่อนแอลงแข่งขันได้ยากขึ้นเมื่อกี้นี้ท่านนายกพูดถึงอสม.ไปด้วยเอ๊ะในงบใหม่นี่มีด้วยไหมฮะหรือมีไปแล้วไม่ฮะคืออสม.เนี่ยตั้งแต่งวดงบกลางปีครับเราได้ทำแล้วก็คือสำรวจแล้วก็มีอสม.มาอบรมมอบหมายภารกิจนะฮะพอเน้นว่าไม่ใช่เงินเดือนนะฮะเป็นค่าตอบแทนกับภารกิจที่มอบหมายหลักก็คือว่าอสม.1คนก็ดูแล10ครอบครัวทำบันทึกประวัติให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเป็นระบบที่ทั่วโลกยอมรับมากนะครับว่ามีความก้าวหน้าคือก็เป็นค่าตอบแทนไปเดือนละ600บาทครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็จัดงบแล้วก็จะจัดตลอดไปก็จะมีให้เขาเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนอื่นมาเปลี่ยนนโยบายนะก็จัดตลอดไปอันนี้คือลงทุนกับคนครับแล้วเขาก็ไปทำหน้าที่ใกล้บ้านเคาะประตูกันเลยครับก็เป็นสาธารณสุขเชิงรุกนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเน้นมาตลอดว่าถ้าเรารอรับอย่างเดียวความหมายก็คือว่าให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หลั่งไหลเข้ามานะครับมันก็จะไม่จบไม่สิ้นและความต้องการนี่ก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็ใช้วิธีลงไปเพื่อสร้างความรู้แล้วก็ทำยังไงให้คนดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับที่เราคุยเมื่อตอนต้นครับใช่ครับตรงนี้สำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพไปแล้วค่ะนุ้ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวว่าเราคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือว่าคนก็จะต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วจะมีการพัฒนายังไงเพราะว่าทุนมนุษย์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าไปสู่เสรีอาเซียนแล้วก็เมื่อสักครู่พูดเรื่องเด็กเล็กไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องของเรียนฟรีก็เริ่มไปแล้วก็ต้องมาหมุนดูเรื่องคุณภาพแต่คุณภาพก็มีหลายเรื่องนะเรื่องของปัญหาของครูครับปัญหาในเรื่องของหลักสูตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง
นะฮะเพราะฉะนั้นในไทยเข้มแข็งเนี่ยมีด้วยมันจะมีครับมันจะมีเรื่องห้องสมุดห้องปฏิบัติการเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยเสริมนะฮะทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งอาชีวศึกษาทั้งอุดมศึกษาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาประกอบกันกับมาตรการปฏิรูปการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษาเราขึ้นมาครับคราวนี้คำว่าไทยเข้มแข็งท่านผู้ชมคงจะมองเห็นภาพชัดนะฮะลงโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็ลงที่ตัวบุคคลแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เป็นงั้นทำให้คำว่าไทยคือคนไทยแข็งแรงขึ้นทางด้านสุขภาพด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงได้คนก็จะต้องแข็งแรงนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยที่จะทำให้แข็งแรงได้นะมันก็เข้มแข็งความเข้มแข็งก็ต้องทั้งคนทั้งประเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าภาพนี้อยากจะให้ไหลมาทางกระทรวงสาธารณสุขนี่เยอะหน่อยนึงครับอยู่ตรงนี้ก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็เป็นส่วนแต่มีไปทางด้านอื่นด้วยครับก็เป็นการขนส่งคมนาคมพลังงานส่วนหนึ่งนะครับน่าจะประมาณตรงนั้นจะแพงหน่อยนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำอันนี้สำหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็มีการศึกษากับสาธารณสุขก็จะรวมกันก็จะใกล้เคียงกับแหล่งน้ำครับอันนี้คือทุกจังหวัดเลยจะได้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศผมจะดูแลแล้วก็วันที่จะเข้าสภาวันจันทร์นะฮะก็จะให้มีการกระจายตัวเลขออกมาแต่ละจังหวัดได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละด้านนะครับอ๋อคือทุกจังหวัดจะต้องได้งบประมาณต้องได้ครับต้องได้ครับต้องได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าแนวของการทำโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเรื่องการไปกู้เงินเนี่ยจะไม่ได้เอามาทำโครงการยักษ์ใหญ่อยู่ไม่กี่โครงการต้องการให้มันไปทั่วประเทศถามหน่อยท่านห่วงอะไรไหมฮะใน2วันที่จะมีการอภิปรายอยู่นี้ไม่ห่วงนะครับก็เป็นกระบวนการของสภานะครับแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือนะครับท่านสมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลก็ขอความกรุณาเข้าประชุมนะครับอย่าขาดนะครับจะได้ผ่านทันทีนะคะฝ่ายค้านก็จะขอความกรุณาว่ายกมือให้เถอะนะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิของแต่ละฝ่ายแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังเหตุผลการท้วงติงครับถ้าได้มานี่ก็เป็นอานิสงส์ที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประชาชนทุกคนก็ผมยืนยันนะฮะว่าเป็นผมมาขออนุมัติเนี่ยผมไม่อยากขออนุมัติเงินกู้หรอกครับผมมาขออนุมัติทั้งแหล่งน้ำขออนุมัติทั้งถนนขออนุมัติทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าท่านให้ก็คือได้สิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไม่ให้ก็ยังทำไม่ได้เท่านั้นเองครับก็ต้องเร่งนุ้ยเชื่อว่ามีไอเดียที่ดีแล้วมีแนวคิดที่ดีแล้วมีนโยบายที่ดีแล้วก็ต้องเร่งที่จะทำซะตั้งแต่วันนี้ใช่ครับใช่ไหมคะไม่งั้นประเทศอื่นๆเขาก็ไปกันไกลคมที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมคือตรวจสอบด้วยที่ท่านว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าจะเร่งรัดจะได้หรือไม่ได้ไปเคาะประตูสสบอกสสด้วยอันนี้ก็เป็นเงินที่บอกเลยที่พี่น้องต้องหวงแหนพอของงบประมาณงบประมาณคือภาษีปัจจุบันเงินนี้คือภาษีอนาคตยิ่งกว่าอีกทุกคนต้องช่วยกันตั้งแต่วันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรื่องราวของตอนนี้ตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วนะคะคุณหมอคะแล้วก็มาถึงสุขภาพจิตก็รู้เคล็ดลับของท่านนายกไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราอยากจะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพจิตของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันไปแล้วค่ะคุณหมอคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนี่ให้ท่านฝากไว้สักหน่อยได้มั้ยครับก็ในช่วงต่อไปนะฮะผมก็จะได้คุยกับคุณวาสนาซึ่งเป็นนักข่าวสายความมั่นคงก็จะคุยกันในเรื่องของนโยบายภาคใต้นะครับผมก็อยากจะสั้นๆย้ำตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมยืนยันว่ารัฐบาลกำลังที่จะใช้การพัฒนาเข้าไปแก้ปัญหาให้ยั่งยืนฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้รุนแรงจะยั่วให้เราเนี่ยใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันครับขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อครับและขอยืนยันว่าความรุนแรงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยใครก็ตามนะครับไม่เป็นนโยบายของรัฐบาลและไม่ว่าจะเป็นใครรัฐบาลจะต้องค้นหาตัวนำมาลงโทษตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวจะอยู่ในช่วงถัดไปเมื่อสักครู่ผมนั่งติดตามรถท่านมาฮะแล้วก็โอ้โหเป็นแบบรูปแบบใหม่ฮะอยากให้ดูเลยฮะน่าติดตามมากเลยซ่อนกล้องอยู่ในรถฮะเป็นแบบรีตี้ฮะแล้วเดี๋ยวคุณวาสนานานุ่มเป็นคนสัมภาษณ์ท่านเองอยู่ในรถนะครับใครอยากจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้สดๆแบบรีตี้ต้องติดตามช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับ